ผมก็ลดน้ำยางไว้ก่อนลดน้ำยางอยู่บนเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวครับครับครับฮัลโหลยอมให้เล่นฟรีไหมครับทุกคนก็โอเคหมดแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยนี่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงในบ้านพังเลยพี่เนี่ยอ้าวโอเคนะฮะก็เมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมสนุกไหมล่ะโอ้ยรู้ว่าไม่เหนื่อยอ่ะแต่ตอนนี้นี่ต้องบอกตรงไม่ใช่ว่าตื่นเต้นหรือว่ากำลังแบบเกิดความรักนะหัวใจเต้นแรงมากๆเหนื่อยครับตอนนี้ก็รำเย็นแล้วนะฮะทำให้ใจกลับมาคิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วคิดทุกวันนะครับรู้สึกว่าวันนี้นี่ออฟจะมีความสุขและอบอุ่นเป็นพิเศษนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างแรกเลยคือมีคนที่รักออฟนะฮะมานั่งอยู่ข้างหน้ามากันตั้งแต่บางคนมาเมื่อวานบางคนมาวันนี้มาไกลด้วยเขาเรียกกันว่าเป็นแฟนคลับนะครับผมของออฟที่รักกันมาได้7ปีแล้วต้องขอบคุณมากๆกับอีกหนึ่งในความสุขและความอบอุ่นนะครับนั่นก็คือมีทีมงานที่รักและเป็นห่วงออฟมาตลอดนะครับนั่นก็คือโปรดิวเซอร์ของออฟเองก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้อาจารย์เอ๋วันชัยอยู่พัฒนาวงศ์ครับรักและเป็นห่วงและดูแลศิลปินคนนี้มาน้องน้องออฟครับครับถ้าอวยพรเขาอย่างนี้ต้องมีเพลงประกอบด้วยเพลงอะไรอะก่อนใหม่ดิมีโปรดิวเซอร์คนนี้โปรดิวเซอร์ของผมคนนึงที่ก่อนเคยเห็นกันดูลันล่ะไม่น่ามาแพร่าจากไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ไปจูนสมองก่อนทำไมน้องไปจูนสมองแบบสายันก่อนเขารักกันคนเล่นกันอย่างนี้นะคนรักกันก็จะเล่นกันแบบนี้ประจำคุณแม่ไม่รู้นะคุณแม่ที่ตอนอัดเสียงได้ซื้อขนมไปฝากไปจำเลยแน่นอนใช่ที่ตึกแกมมี่เนี่ยเขาซื้อขนมไปฝากนะครับแม่ครับครับครับแม่ครับ0890419869ครับดับเพลิงเหรอฮะโอ้โหติดต่องานไงโอ้ติดต่องานได้ใช่ไหมนะฮะผู้จัดการส่วนตัวแม่หางานให้วงเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็โดนเบรกไปหลายศิลปินแล้วนะรู้สึกเพื่อนเหลือน้องออฟคนเดียวใช่ไหมล่ะแต่ปีใหม่ใช่เลยโอเคเดี๋ยวก็มาฟังอีกเพลงมาฟังอีกเพลงต่อแล้วกันนะครับโดยที่ถ้าไม่รังเกียจเนี่ยอยากให้ท่านโปรดิวเซอร์อาจารย์เอ๋ช่วยกันร้องด้วยดีไหมครับถ้าอยากฟังเสียงอาจารย์เอ๋จะร้องพูดดังๆหน่อยน้องออฟครับคำพูดได้ขอบคุณนะครับอย่านะครับThank you.
เสียงหน้าปลาด้วยเบอร์โทรนะเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนคุยกันก่อนพันหนึ่งรวมแล้วเว้ยเฮ้ยป้าให้ผมคนเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ดีนะป้าพูดเองแล้วทีแรกเขาจะให้คนเดียวแต่พอเรียกป้าปุ๊บเนี่ยจบเลยจบเลยป้าอ๋อป้าเดี๋ยวไปกินอาหารเกาหลีเนาะอะไรครับอะไรครับอะไรอาหารเกาหลีมันมีหลายอย่างเลยเอาคิดเป็นทันใช่ไหมคิดเป็นทันใช่ไหมเฮ้ยตอบหัวกูด้วยตอบเขียนพี่ด้วยโปรดิวเซอร์กูด้วยครับชวนทันเล่นพี่อันนี้ผู้ใหญ่เยอะผมจะเล่นไม่ได้ต้องสำรวมหน่อยแล้วก็คุณแม่ก็นั่งอยู่โอ้ยเรียกคุณแม่น้องซะงั้นจะจีบจีบนิสัยนิสัยพอคุณพ่อมาก่อนต้นนะดีที่คุณพ่อไม่มาดู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 คุณพ่อให้เบอร์แล้วล่ะเบอร์รองเท้าครับเล่นซะก่อนก่อนที่จะเล่นเราเอาใหม่ไหมเดี๋ยวเพิ่มที่จ้าหน้าเดี๋ยวคุณพ่อว่าให้เบอร์ห้องครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนต้องบอกว่าเบอร์รองเท้าสิโอ้ตายโอเคนะครับก็สำหรับเพลงเมื่อกี้นะครับก็ถือเป็นผลงานโบแดงของออฟนะครับที่ร่วมกันทำมาแบบโอ้โหอดหลับอดนอนกันนะครับนี่กี่เดือนนะกว่าจะเสร็จโอ๊ตเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าทำถือว่าทำนานเลยพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราหน้าต้องเพราะกว่านี้แน่นอนนะครับผมมันจะคิดยากสิโอ้โหมีคุณแม่อยู่เลยกดดันอาจารย์นะชุดใหม่เลยจะแต่งอะไรกันดีเดี๋ยวมัวแต่ชื่นชมกันนะแต่งอย่างนู้นอย่างนี้ถามคนเขียนเนื้อบ้างไหมเนี่ยถามมาไหมกว่าจะคิดได้ใน2วัน2คืนกินเอ็มร้อยไปเนี่ยผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยเนื้อเพลงเหรอครับอะไรนะฮะเนื้อเพลงเหรอครับจะใช่ไงแต่เพลงนี้นี่จัดออกมาตอนความรู้สึกตอนพี่มีความรักวัยรุ่นตอนแรกๆพี่โทรไปหาอาจารย์วสุเลยบอกช่วยเขียนเพลงนี้ให้น้องออฟหน่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยโทรไปอ่ะเพลงนี้ชนะครับใครนะพนัทครับชนะศรีวิกุลอ๋อเหรอครับก็พี่วสุครับโอ้ดีครับเดี๋ยวๆๆผมไปดูหมดใหม่ครับพนันเหรอพนันเหรอชนะชนะเสร็จไม่ครบชนะชนะอ๋อพนัน